ัปดาห์นี้ผิดหรือไม่ที่คุณต้อยภรรยาคุณโน้ตชอบเดินสายปาร์ตี้สายจะปาร์ตี้ทุกคืนน่ะสามีถึงได้มาฟ้องขอต้อนรับเข้าสู่คดีสีชมพูรายการที่จะตัดสินเฉพาะคดีความรักเท่านั้นแล้ววันนี้เป็นการตัดสินคดีของตลกระดับปรมาจารย์คุณโน้ตเชิญยิ้มที่มาฟ้องคุณต้อยมิริสาภรรยาคู่บุญที่ชอบเดินสายปาร์ตี้จนไม่ยอมกลับบ้านอดีตเขาเคยเปิดบ้านรอผมค่ะปัจจุบันผมต้องเปิดบ้านรอเขาอะบอกว่าพอดีเนี่ยจะตามหาพี่เป็ดค่ะเพราะว่าไม่กลับบ้านเลยเนี่ยลูกเลิกเนี่ยร้องอยากหาพ่อเสร็จแล้วผู้หญิงก็บอกว่าอ๋อพี่เป็ดไม่ได้มาเลยค่ะมาแต่พี่โน้ตคุณต้อยจะชอบปาร์ตี้มากขนาดไหนและเหตุผลอะไรที่คุณโน้ตต้องมาฟ้องไปฟังการพิจารณาคดีกันครับขอต้อนรับเข้าสู่คดีสีชมพูรายการที่จะตัดสินเฉพาะคดีความรักเท่านั้นและคดีที่จะตัดสินในวันนี้คือผิดหรือไม่ที่คุณต้อยภรรยาคุณโน้ตชอบเดินสายปาร์ตี้ทนายฝ่ายโจทก์คุณเสนาลิงสมเกียรติจันทราทนายฝ่ายจำเลยคุณเงาะรถสุคนกองเก่งและคณะลูกขุนจากหลากหลายอาชีพถามฝ่ายโจทก์ที่วันนี้หันกล้ามากนะคะฟ้องภรรยาตัวเองใช้ชีวิตร่วมมากี่ปีแล้วครับจะ40แล้วประมาณ38ปีครับคำว่าเดินสายปาร์ตี้ของพี่ต้อยเนี่ยค่ะหมายความว่ายังไงคะบางวันสองงานดังกว่าเบิร์ดธงชัยไม่ใจนะฮะแล้วที่มาฟ้องนี่คือต้องการให้เขาหยุดหรือว่าไม่ต้องการให้เขาหยุดนะฮะแต่เพียงต้องการให้เขาเข้าใจผมบ้างเท่านั้นเองแหละครับเหนื่อยๆกลับบ้านไปก็อยากจะเห็นหน้าเมียบ้างมันไม่มีบรรยากาศแบบนั้นนะครับถ้าเช่นนั้นเรามาเข้าสู่กระบวนการไต่สวนเลยนะคะต่อไปนี้คือช่วงซักโจทย์ขอเรียนเชิญคุณโจทย์และคุณทนายโจทย์ที่ข้อพยานครับเดี๋ยวก็ลื่นไม่เล่นหน้าศาลไม่เล่นในงานมุกนี้ลักษณะอันนี้ไม่เล่นงานนอกเป็นคนเฮฮาใช่ไหมครับท่านคณะลูกขุนเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบมีความสุขแต่มาครานี้มันดูหงอยหงอยดูเครียดเครียดเมียเขาเนี่ยไปปาร์ตี้ป๋าครับครับขยายเรื่องการเดินสายปาร์ตี้ของจำเลยหน่อยครับสามีทุกคนในเวลากลับบ้านก็อยากได้เห็นภรรยาครับหรือก่อนนอนก็อยากเข้านอนพร้อมกันครับถ้าไงถ้าเกิดเขายังไม่กลับบ้านเป็นห่วงสิครับเป็นห่วงบางทีกลับมาเหงือกม่วงก็มีฮะฮะเหงือกม่วงกลับบ้านเหงือกม่วงเขาดื่มไวน์กันเขาไปสังสรรค์ปาร์ตี้เฮฮาปาจิงโกะปาม่วงเนี่ยเหรอแล้วสิ่งที่เราช้ำใจที่สุดบางทีเรากำลังจะหลับจะนอนเขาเต็มที่กลับมาอ้าวเสียงเปิดห้องน้ำเข้าห้องน้ำอ่ะภรรยาเข้าห้องน้ำเราสบายใจเอ๊ะเข้าไปนานสงสัยเอ้าห้องน้ำไม่ล็อกเปิดไปนอนอยู่ในห้องน้ำนอนหนุนข้าวต้มของตัวเองอยู่อะไรอ่ะอ้วกอะครับก็ปลุกไงก็ไม่ตื่นเราก็เอ๊ะทำไงเนี่ยอุ้มก็ไม่ไหวหลังเราก็ไม่ดีทำไงห่วงเมียก็ห่วงอ้าวลงไปชั้นล่างไปหาพัดลมเอาพัดลมมาเป่าทรายให้เขาอ๋อเราก็รู้สึกเป็นห่วงใช่ไหมสงสารกลัวจะเป็นอะไรด้วยไงคือเขาก็เป็นโรคประจำตัวอะไรเขาเนี่ยแล้วเวลาเขาไปบ่อยมากอ่ะเขาไปแทบทุกวันอ่ะแทบทุกวันหมายถึงใช้คำว่าทุกวันดีกว่าตัดคำว่าแทบไปขอโทษครับที่แต่ผมไม่ได้พูดแทบแล้วกันครับสารครับคนอายุประมาณเนี้ยนะเพื่อนเขาว่าทุกคนมีงานวันเกิดครับสมมติเขามีเพื่อนอยู่20คนครับก็20วันแล้วนะวันเกิดอ่ะเหมือนว่าไปทุกคนทุกงานของเขาไม่บอกเขาไปฮะไม่บอกเขายังโทรไปถามเจ้าภาพไม่จัดวันเกิดหรอว่ามันขนาดไม่มีงานปาร์ตี้คุณต้อยก็โทรไปถามเจ้าภาพว่าวันนี้ไม่จัดงานเหรอดูถ้าคุณต้อยจะชอบเดินสายปาร์ตี้จริงๆนะครับเมียคุณแท่งเมียคุณโหน่งเมียคุณหม่ำเมียคุณเจี๊ยบโอ้โหนะฮะสายแข็งทั้งนั้นเลยครับผมกระโหน่งชัดๆท่าเนี่ยเกิดวันเดียวกันครับคือวันที่7มิถุนาครับแต่เชื่อไหมฮะเมียผมไปสังสรรค์ฉลองวันเกิดอยู่บ้านโหน่งแล้วเขาลืมไปว่าก็เกิดวันนี้ถือว่าเกิดวันนี้อ่ะทั้งที่วันเกิดของคุณโน้ตกับคุณโหน่งเป็นวันเดียวกันแต่คุณต้อยกลับไปเลี้ยงปาร์ตี้วันเกิดของคุณโหน่งแทนแบบนี้ถ้าผมเป็นคุณโน้ตก็มีน้อยใจคุณต้อยบ้างเหมือนกันนะครับจริงๆมันต้องกินกับหัวดิแล้วก็ไม่
ไม่เบิร์ธเดย์รู้ๆอะไรกับเราเลยอยู่บ้านหนูโอ้โหไปสุขสันต์วันเกิดหนูดูภาพครับผมมีด้วยเป็นไงมัมเท่งโหน่งและเจ๊ใหญ่ครับผมเป็นไงผมไม่รู้ว่าไอ้3คนมันได้เสียกับเมียผมหรือเปล่านี่ที่ไหนฮะอันนี้จัดงานวันเกิดเมียผมเนี่ยอยากจะจัดให้เพื่อนลูกเขาก็ไปเป็นเจ้าภาพเขาก็ไปเหือกม่วงด้วยไปปาร์ตี้แม่ถ้าเกิดเขาไปเนี่ยถ้าหายไปไม่ต้องสืบครับว่าเขาอยู่ไหนนะฮะเขาจะไปอยู่บ้านคนสักครู่นี้คือคลอง4รังสิตคลอง4ครับพอไปคลอง3จะเป็นเมียคุณเจี๊ยบคุณแหม่มพอเลยไม่คลองคลอง2ครับไอ้นกเมียไอ้โหน่งครับโอ้โห1 2 3 4 1 2 3 4นี่คือเขาสามารถจะแวะปาร์ตี้ได้ทุกคลองนี่คุณโน้ตจัดงานวันเกิดให้เมียอันนี้ที่จัดงานวันเกิดให้เมียเนี่ยรู้ไหมว่าทำไมฮะแขกกลับหมดแล้วแล้วเหลือเขากับผมแล้วก็มัมแล้วก็เท่งมาลามดอยู่ถึงตีสี่แล้วผมต้องตีห้าต้องไปอ่านข่าวว่ากลับก็ไม่ได้กลัวจะเคืองอ้าวดูนะฮะจากภาพหลักฐานแสดงให้เห็นว่าคุณต้อยไม่ใช่แค่ชอบแต่ติดการเดินสายปาร์ตี้อย่างหนักจึงไม่ใช่เรื่องแปลกหากคุณโน้ตผู้เป็นสามีจะมาฟ้องในวันนี้นะครับเนี่ยทั้งหมดท่านสังเกตดูนะฮะเยอะแยะปาร์ตี้ตลอดเวลาเยอะแยะแม่งานที่บางทีไม่ได้เกี่ยวกับวันเกิดของตัวเองไม่ได้มีความเกี่ยวข้องครับชอบไปจัดงานให้เขาก็คือพี่ต้อยเขาเป็นโลโก้ของงานเลยนะไม่ว่าจะเป็นงานของใครถ้าไม่มีคนชื่อป้าต้อยไปเนี่ยถือว่าเอ้ยงานนี้ไม่สมบูรณ์เหมือนมันไม่เจ๋งถึงขั้นว่าไม่ใช่งานของตัวเองครับฮาเล่ครับกลุ่มงานเล่กลุ่มฮาเล่กลุ่มเดินนายนะอ๋อป๋าขี่ฮาเล่ไม่ขี่จูเนียล่ะจูเนียไม่ขี่น้องแบงก็ไม่ขี่พี่ต้อยไม่ขี่ไปทำไม แล้วเขาไปเกี่ยวอะไรแล้วใส่เสื้อฮาเล่ใส่เสื้อฮาเล่แล้วก็จัดงานแล้วก็ไปเต้นอยู่ข้างหน้าคือโดยที่มีคาราบาวเล่นแล้วฮาเล่เนี่ยเหรอใช่ทางป่าอยู่ป่าฮาเล่อยู่ถนนข้ามาอันนี้ยังธรรมดาฮาเล่ธรรมดามวยไทยไฟไปต่อยนครสวรรค์ไม่เคยดูมวยเลยแต่จะไปดูมวยเพราะว่าฮาเล่เขาไปครับป๋ามาฟ้องเพราะห่วงเขาเรื่องอะไร1สุขภาพครับ2ขับรถเร็วครับ3คือเขาเป็นผู้หญิงอะเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ใช่แค่เมียอย่างเดียวเขาเป็นเพื่อนเขาเป็นแม่เพราะเราสองคนไม่มีพ่อไม่มีแม่ด้วยกันทั้งคู่เราเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ให้กันและกันมีด้วยกันสองคนถ้าเราจะต้องเลือกกันว่าใครจะตายผมขอตายก่อนเห็นแก่ตัวนิดให้เขาเสียใจไปทำไมป๋าพูดแบบนั้นถ้าเกิดเขาตายก่อนเนี่ยผมว่าผมเสียใจผมทำตัวไม่ได้เรารู้ตัวว่าเราทำตัวไม่ถูกเราอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เด็ดขาดผมขาดเขาไม่ได้หมดคำถามครับครับผมขอเชิญทนายจำเลยค่ะอาคะอาต้อยเนี่ยปัจจุบันทำงานอะไรมั่งก็เขามีธุรกิจบริษัทของเขาแล้วก็ดูแลธุรกิจบริษัทของลูกทั้ง3คนซึ่งตั้งมา1บริษัทแล้วก็อีกงานนึงก็คือดูแลบริหารจัดการเรื่องคิวของผมกับดูแลเสื้อผ้าของผมทุกอย่างค่ะอาหารการกินด้วยไปเที่ยวอิสระอะไรอย่างนี้นอกเหนือจากการไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆเขามีไหมคะไปเที่ยวด้วยตัวเองไม่มีแต่ถ้ามีไปต่างประเทศจะไปกับลูกไปกับลูกแต่ผมไม่เคยไปไม่ได้ไปกับเขาด้วยผมไม่ชอบเที่ยวเขาเคยทำอะไรให้เสียหายจากการไปเที่ยวมั้งไหมคะไม่มีแต่เพียงแต่ว่าเรารักเขาค่ะเราเป็นห่วงเขาค่ะเราเลยคิดไปในทางที่ไม่ดีหลายครั้งที่เราเคยคิดมันคือความคิดไปเองเขาก็ต้องมีชีวิตของเขาครับที่เขาจะได้ไปปลดปล่อยสิ่งที่เขาอยากจะทำให้เขามีความสุขบ้างแต่เดือนนึงเนี่ยมันบ่อยมากค่ะอดีตเขาเคยเปิดบ้านรอผมค่ะปัจจุบันผมต้องเปิดบ้านรอเขาว่าเมื่อก่อนเขาจะต้องคอยโทรเช็คผมค่ะนี่มายุคนี้ผมต้องคอยโทรเช็คเขาจะนอนก็นอนไม่หลับไอ้เมียทำอะไรอยู่วะลองโทรไปที่บางทีโทรไปแล้วสำเนียงการพูดของเขามันดูแล้วมันดูเหมือนรำคาญมันโทรมาไหมวะผมเลยโดนในกลุ่มเพื่อนบอกโอ้โหลุงโน้ตนี่เดี๋ยวนี้โทรจิกเมียจังเพราะคำว่าจิกเราปวดร้าวมากเลยถามอโน้ตครับเวลาที่
ภรรยาของเราอยู่กับในหมู่เพื่อนฝูงเนี่ยครับคนอื่นเนี่ยเขาชื่นชมภรรยาเราไหมคะชื่นชมฮะเขาพูดว่าไงบ้างคะภรรยาของเราก็เขาบอกว่างานไหนถ้าไม่มีป้าต้อยเนี่ยจะไม่สนุกอ้าต้อยเป็นภรรยาที่ดีไหมคะในความรู้สึกผมคือเขาดีเขาเป็นแม่ของลูกผมเขาเลี้ยงลูกผมได้ดีมากไงตรงนี้ฮะแล้วก็ดูแลโน้ตอย่างดีครับหน้าที่ภรรยาของเขาไม่เคยขาดตกบกพร่องถูกไหมคะถูกครับตลอดเวลาที่เขาอยู่ในบ้านกับอโน้ตอ่ะฮะอโน้ตไม่ค่อยคุยกับเขาถูกไหมคะถูกครับไม่ใช่ผมคนเดียวนะจะอ้างอิงถึงตลกคนอื่นทั้งประเทศไทยค่ะเพราะตลกในออกมาจากบ้านมันพูดสารพัดอยู่แล้วค่ะเวลาอยู่บ้านไม่อยากจะพูดแล้วอ่ะค่ะหนึ่งจะใช้สมองเรื่องคิดงานสองผมเป็นคนที่โดนสั่งสอนมาเป็นนักแสดงที่ดีเนี่ยคุณจะต้องทำการบ้านดังนั้นเมื่อคุณอยู่บ้านว่างๆคุณจะเอาสมองไปคิดเรื่องอื่นให้นั่งนิ่งๆเฉยๆเพื่อทำการบ้านและอย่างตอนหลังเนี่ยผันตัวเองมาเป็นคนเขียนบทเป็นคนเขียนเพลงนะฮะเราก็ต้องใช้สมองอยู่กับเพลงบางทีเมโลดี้มันกำลังมาตึ้งๆๆเมียมาพูดโอ้เราก็ไม่อยากคุยด้วยที่คุณเงาะแก้ต่างก็ถูกนะครับเวลาคุณต้อยอยู่บ้านคุณโน้ตก็ไม่ยอมคุยด้วยแล้วแบบนี้คุณโน้ตจะมาฟ้องว่าคุณต้อยชอบเดินสายปาร์ตี้ไม่ยอมอยู่บ้านได้ยังไงล่ะครับอโน้ตเนี่ยเป็นศิลปินตลกที่อันดับต้นของประเทศครับผมนะคะอยู่กับพวกเรามานานมากทำให้พวกเรามีเสียงหัวเราะแต่คนเดียวค่ะที่เขาไม่ได้ทำให้คนนั้นหัวเราะคือผู้หญิงคนนี้อโน้ตบอกเองว่าอโน้ตไม่ค่อยอยากจะคุยครับเอาเวลาของงานมาไว้ที่บ้านแล้วช่องเวลาเล็กๆที่จะให้สาวน้อยคนนี้ที่รักอโน้ตเหลือเกินเนี่ยไปไว้ตรงไหนเขาจึงเอาเวลาช่วงนั้นแหละไปอยู่ในที่ที่มีใครบางคนต้องการเขาเท่านั้นเองค่ะขอบคุณมากค่ะครับ สามีมาฟ้องภรรยาว่าปาร์ตี้จนกระทั่งสามีหงอยเหงาอยู่ที่บ้านลืมตาไม่เห็นออกจากบ้านก็ภรรยายังนอนอยู่ในห้องน้ำช่วงหน้ามาฟังฝ่ายภรรยากันบ้างว่าเพราะเหตุไรคุณต้อยถึงได้ปาร์ตี้สุดเวียงแทบจะทุกคืนในคดีสีชมพูหลังฟังการซักถามฝ่ายโจทย์คุณโน้ตได้เล่าเหตุการณ์ชอบเดินสายปาร์ตี้ของคุณต้อยอย่างดุเด็ดเผ็ดมันจนคณะลูกขุนต่างคอยตามทำให้การซาวเสียงครั้งที่1ออกมาเป็นเจ้าหน้าที่จากกรมสอบสวนคดีพิเศษผู้ตรวจสอบบัญชีพิธีกรงานอีเวนต์นักจิตวิทยาและนักออกแบบภายในให้คุณโน้ตชนะส่วนเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐคิดต่างให้คุณต้อยชนะทำให้รอบนี้คุณโน้ตชนะคุณต้อยไป5ต่อ1คะแนนช่วงหน้ามาฟังเหตุผลของคุณต้อยกันบ้างว่าจะแก้ต่างจนพลิกกลับมาชนะในคดีนี้ได้หรือไม่ถ้าต้องเลือกว่าใครจะตายผมขอตายก่อนเพราะหากเขาเป็นอะไรไปผมคงอยู่ไม่ได้เพราะผมขาดเขาไม่ได้ในช่วงที่แล้วคุณโน้ตได้เตรียมเหตุการณ์และหลักฐานมาฟ้องจนทำให้คณะลูกขุนต่างเทคะแนนให้คุณโน้ตชนะคุณต้อยไปอย่างขาดลอย5ต่อ1คะแนนแต่ก็ไม่ได้สร้างความลำบากใจให้แก่คุณต้อยและคุณเงาะเลยเพราะทั้งคู่ต่างเตรียมข้อแก้ต่างมาเป็นอย่างดีคดีนี้ชักจะน่าสนใจขึ้นเรื่อยๆเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปฟังการพิจารณาคดีกันต่อเลยครับกลับเข้าสู่คดีสีชมพูต่อไปนี้คือช่วงซักจำเลยขอเชิญจำเลยและทนายจำเลยค่ะแม่ขาค่ะแม่มีนิสัยยังไงจริงๆก็เป็นคนชอบสนุกไม่ว่าจะเป็นการดูแลลูกดูแลสามีดูแลคนอื่นๆ มันก็ทำให้เรามีความสุขอะเราก็สนุกในการที่เราจะทำมันมีอย่างนี้จริงๆนะคะคนลักษณะที่ชอบที่จะดูแลนะคะจึงเป็นปกติในการที่เมื่อไหร่ที่ไปเนี่ยเราต้องเป็นหลักสมมติว่าเวลาที่เราไปเนี่ยทุกคนจะเรียกป้าต้อยตลอดเลยเพราะว่าด้วยวัยด้วยอายุอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เป็นคนค่อนข้างไม่ถือตัวไม่อะไรใครจะมาพูดเล่นใครจะสนุกชวนทำอะไรเราทำหมดค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าเวลาที่เราอยู่กับใครหรืออยู่กับงานอะไรทุกคนก็จะแบบสนุกมีความสุขที่ได้อยู่กับแม่ใช่ค่ะทีนี้ก็ถามหน่อยว่ามาเที่ยวปาร์ตี้เนี่ยตั้งแต่สาวๆเลยไหมคะไม่ค่ะมาเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่คะมาเริ่มเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะไม่ค่อยมีเพื่อนก็จะอยู่บ้านดูแลครอบครัวอะไรเงี้ยคือเราเนี่ยเป็นคนสนุกอย่างเงี้ยตั้งแต่สาวๆแล้วใช่ค่ะแต่โอกาสที่จะได้ไปเที่ยวเนี่ยไม่มีทำไมคะเพราะว่าเราเป็นแม่บ้านเราอยู่บ้านค่ะวันนึงแล้วก็ดูแลลูกดูแลสามีนู่นนี่เดี๋ยวมันก็หมดวันแล้วแต่พอมาลูกสาวโตเวลาเนี้ยคือเป็นเวลาที่เราแบบ
ควรที่จะรีแลกซ์ได้แล้วได้พักแล้ว38ปีนะคะกิจวัตรตื่นมาต้องทำอะไรบ้างคะแม่คือบอกเลยว่าสามีแล้วก็ลูกอีก3คนเนี่ยคือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขาทั้ง4คนเนี่ยคืออยู่กับเราหมดคือเราไม่ได้มีบกพร่องเลยทุกอย่างใช่ค่ะถามถึงพฤติกรรมอนุก่อนหน้านี้บ้างดีกว่าตอนสมัยหนุ่มๆเป็นไงคะก็ใช้ได้อยู่เลยค่ะเต็มที่ค่ะแม่คะเต็มที่สมัยก่อนพี่โน้ตเนี่ยกลับบ้านตีสี่ตีห้าหกโมงเช้าตลอดตีสี่ตีห้าหกโมงเช้าแต่ว่าด้วยคาเฟ่เลิกดึกก็มีคาเฟ่เลิกตีสี่ฮะให้กลับบ้านตีสองได้ไงแล้วเราเหมือนกันนึกถึงตอนที่เขาพูดกับตอนเราพูดเราเป็นภรรยาสามีไม่กลับบ้านเราก็นอนไม่หลับเหมือนกันห่วงไหมคะห่วงมากเขาก็เหมือนกันเมื่อก่อนไม่ค่อยรับโทรศัพท์เราโทรไปเนี่ยปิดเครื่องบ้างอะไรบ้างซึ่งมันต่างกันนิดนึงนะคะคณะลูกขุนขาเขาบอกว่าโอ้นี่เป็นการทำเอาคืนหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่อันโน้ตเคยมีแบบนอกลู่นอกทางไหมแม่อันโน้ตปิดหูไว้นะคะมีค่ะต้องใช้คำว่าเยอะใช้คำว่าเยอะที่รู้ก็ดีไม่รู้อีกเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็หลายๆครั้งนะคะจะยกตัวอย่างสักครั้งนึงคือเราเนี่ยเราก็ชอบทำความสะอาดรถเวลาเขากลับมาอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเราเนี่ยก็มีมันก็เป็นลางสังหรณ์ในตัวเราอีกเหมือนกันเราก็ไปเปิดท้ายรถปรากฏว่าไปเจอเบอร์โทรศัพท์ซึ่งในเบอร์เนี่ยมันเป็นการต่อห้องเราก็คิดว่าเอ๊ะถ้ามันเป็นงานเนี่ยมันคงไม่ต่อห้องแน่เพราะออกไปทำงานเราก็โทรไปเลยว่าที่เนี้ยที่ไหนผู้หญิงรับสายนู่นนี่เราก็ไม่คุยทางโทรศัพท์เราก็ไปหาเลยใจเด็ดมากเสร็จแล้วก็เคาะห้องเขาก็มาเปิดก็เลยบอกว่าสวัสดีค่ะอันนี้พี่เป็นภรรยาพี่เป็ดก็คือดูลูกไปด้วยเป็นภรรยาคุณเป็ดเชิญยิ้มถ้าเป็นคุณโน้ตเนี่ยเขาคงจะไม่คุยกับเราเราบอกว่าเป็นคุณเป็ดภรรยาคุณเป็ดบอกว่าพอดีเนี่ยจะตามหาพี่เป็ดค่ะเพราะว่าไม่กลับบ้านเลยเนี่ยลูกเลิกเนี่ยร้องอยากหาพ่อนู่นนี่เสร็จแล้วผู้หญิงก็บอกว่าอ๋อพี่เป็ดไม่ได้มาเลยค่ะมาแต่พี่โน้ตไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าชั้นเชิงของคุณต้อยจะเหนือชั้นขนาดนี้ไม่รู้ว่างานนั้นคุณโน้ตจะกลับบ้านมาในสภาพไหนนะครับเนี่ยทำไมแม่ฉลาดอย่างนี้เขาสามารถก้าวไก่สิทธิเกินไปบางทีอะกลับตาแมวเขาทำได้อย่างไรเขามีอันไหนแม่เล่าเรื่องนี้กลับตาแมวให้หน่อยตาแมวที่เราใช้ขับเข้าไปข้างในนะคะใช่ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยคนจากข้างในส่องออกมาข้างนอกแต่เราก็ไปกลับให้ข้างนอกส่องเข้าไปข้างนอกจริงหรือเปล่าก่อนเขาจะมาพี่ต้อยก็เข้าไปกลับตาแมวซะใช่ค่ะเราก็อยากรู้ว่าคืออยากได้ยินเสียงกุกกักกุกกักเราก็มองดูเอ๊ะทำไมฝ้าจังเอาทิชชู่เช็ดใหญ่แล้วก็ยกฝ้าแต่หารู้ไหมข้างนอกน่ะมันมีตามองสวนเขาเห็นไปถึงเตียงเห็นคือขอบเตียงเลยมีหลายวีรกรรมมากอะแล้วอาต้อยทำไมยังทนอยู่ล่ะคะโอ้ยก็เราคุยแล้วว่าเราจะร่วมหัวจมท้าอยู่ด้วยกันเรามานั่งคิดมันก็คือความสนุกของชีวิตอีกแบบนึงคือเราทำความเข้าใจว่านั่นมันคือความสนุกของเขาด้วยในมันความสุขของเขานะเวลานั้นถามว่าผมอายไหมคุณไม่ต้องได้เชียร์ผมไม่ใช่คุณจะเข้าไปในโรงแรมม่านรูดแล้วคุณปลอมตัวเป็นแม่เราแล้วบอกเจอคนขับรถสปอร์ตสีแดงอยู่ห้องไหนบอยก็ถามว่าจะมาทำไมพอดีคนนั้นเขาสั่งเด็กฉันเอาเด็กมาส่งจากที่ได้ฟังวีรกรรมของคุณโน้ตก็ทำให้เห็นภาพว่าที่ผ่านมาคุณต้อยต้องทนรับมือกับความเจ้าชู้ของคุณโน้ตมาตลอดไม่รู้ว่าแบบนี้ทางคณะลูกขุนจะเห็นใจให้คุณต้อยชนะไปเลยหรือเปล่าครับลูกขอกราบพี่ลูกอกเอาไม่พูดละเดี๋ยวจะแบบเสียมากไปกว่านี้ไม่เหลือแล้วแม่ไม่เหลือหมดเวลาแล้วครับยากแม่เลือกที่จะปล่อยวางเพราะเชื่อมั่นว่าเขาก็ต้องรักเราแล้วก็ต้องกลับมาดูแลลูกใช่ค่ะใช่ไหมคะค่ะคืออยู่ด้วยกันในบ้านนี่ได้พูดกันบ้างไหมคะนอกจากเราจะโทรศัพท์คุยกันไลน์คุยกันได้อยู่กันเนี่ยได้คุยอะไรกันบ้างไม่ค่อยได้คุยอะค่ะอยากชวนคุยแต่คุยไปก็ไม่คุยกลับใช่ค่ะแม่เหงาถูกไหมคะสิ่งเดียวที่ทำให้แม่มีความสุขในทุกวันนี้เพราะว่าแม่ได้ออกไปสนุกออกไปสังคมกับเพื่อนค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะทุกวันนี้เขาบอกว่าแม่ไปเนี่ยบ่อยมากๆเลยทุกวันจริงไหมคะไม่จริงค่ะคืออย่างนี้เรามาทำงานเรามาทำธุรกิจค่ะพอเราทำธุรกิจปุ๊บเราก็จะมีเพื่อนมีนู่นมีนี่บางทีคุยงานกันคุยแล้วก็ต้องมีดื่มสังสรรค์อะไรกันบ้างค่ะอย่างที่จะดึกมากๆก็คือเป็นช่วงงานค่ะอย่างงานวันเกิดงานแต่งงานงานอะไรอย่างเงี้ยค
ฮาเล่นี่ให้เขาเขาให้เราไปเป็นประธานถูกไหมฮะถูกค่ะคือแบบว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นประธานสายฮาเล่ไปเป็นแม่งานหน่อยเพราะว่าพวกเด็กๆเขาก็เคารพนับถือเราคนที่จัดก็เป็นทีมฮาเล่เขาเลยที่เรารู้จักด้วยใช่ค่ะถูกไหมคะเอาตอนนี้เดือนละประมาณเท่าไหร่โอ้ตอนนี้น้อยลงแล้วค่ะน้อยลงแล้วใช่ไหมคะน้อยลงแล้วค่ะเมื่อก่อนคืออย่างที่บอกอะค่ะเราไม่อยากน้อยเพราะเพื่อนงดหรือเปล่าวันนั้นตกใจเฮ้ยวันนี้วันเกิดมดเมียมัมอุ้ยตายมดไม่จัดโอ้ไปนั้นได้เหงื่อร่วงแล้วกูอะไรขนาดนั้นการไปแต่ละครั้งเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณแม่อยากไปเองไปคนเดียวเลยอย่างเงี้ยจะชวนลูกชวนหลายๆคนถ้าใครยิ่งไปได้เยอะๆยิ่งดีเรายิ่งชอบ อะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่อย่างที่เห็นนะคะแม่เป็นผู้หญิงที่ชอบที่จะดูแลคนช่วยเหลือคนแล้วพอวันนึงได้รับความรู้สึกเป็นที่ต้องการจึงทำให้แม่รู้สึกว่าชีวิตของแม่เติมเต็มใช่ค่ะจึงทำให้เป็นอย่างในทุกวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านมากค่ะขอบคุณค่ะเชิญทนายโจทย์ค่ะท่านคณะลูกขุนครับไม่ต้องพูดอะไรมากครับเราพอจะทราบแล้วว่าพี่ต้อยนั้นอย่ามาจ้องเป็นคนที่ชอบไปปาร์ตี้ขอให้ได้เป็นแม่งานไม่มีวันเกิดก็จัดผมถามว่าเรื่องอื่นๆเป็นข้ออ้างการออกมาปาร์ตี้ไม่ว่าจะเป็นพี่โน้ตไม่คุยด้วยป๋านั่งเงียบๆไม่คุยเลยออกมาปาร์ตี้ผมว่าไม่เรื่องจริงไม่งั้นออกไปนานละแต่เป็นเพราะชื่นชมเหงือกม่วงชื่นชมความสนุกสนานอยากไปเหรอจริงๆให้ไปบ้างไม่ได้ไม่ห้ามนะฮะแต่เป็นห่วงเพราะอะไรเพราะบางทีเต้นจนแขนหักเล่าสิครับเต้นแขนหักมันยังไงเล่าให้สังคมเขารู้กันไปใช่เต้นจนแขนหักคืออย่างนี้วันนั้นเนี่ยมันเป็นวันเกิดตัวเองวันนั้นรู้สึกจะครบ50ปีหรือเท่าไหร่นี่แหละครับที่เราเต้นเนี่ยพื้นเนี่ยมันเป็นไม้ปาเก้อย่างเงี้ยครับแล้วเราใส่รองเท้าสูงมากครับมันก็เลยเต้นไปมันก็เลยแบบหงายท้องพอหงายท้องแล้วมือก็เลยแบบไปเท้าครับเสร็จแล้วเราก็เอ๊ะเราเป็นอะไรวะไม่เป็นไรมั้งใช่มันซ้อนไม่เป็นไรเรานั้นเป็นขาปาร์ตี้ใช่เรามีวิญญาณของนักเต้นลุกขึ้นมาก็ไปถอดรองเท้าแล้วก็กลับมาเต้นต่อรองเท้ามันสูงถ้ามันสูงถอดรองเท้าต่อเต้นต่อแล้วสภาพมือเป็นไงฮะก็ไม่เต้นไม่ได้เต้นไม่ได้เต้นมือไงมือไม่ได้เต้นเยอะไม่ได้เต้นเยอะเพราะเจ็บไงก็ประคองมือไว้ประคองมือแต่ด้วยใจพอเราจะขับรถกลับบ้านพอไปจับพวงมาลัยเฮ้ยมันเจ็บมันไม่ได้แล้วล่ะมันถ้าจะซ้อนเช้าขึ้นเราก็ไปหาหมอปรากฏว่ากระดูกร้าวต้องใส่เฝือกใส่เฝือกประมาณเข้าเฝือกประมาณร่วมเดือนเพราะอะไรเพราะว่ามันเต้นเยอะเกินไปมันหมายว่าเยอะเกินไปไม่ใช่เต้นอย่างเดียวนะกระโดดนี้กระโดดด้วยเนี่ยพวกคาราบาวกระโดดคาราบาวได้อย่างคาราบาวแล้วไม่ใช่งานใครงานฮาเล่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเท่าไหร่ต้อยชอบเต้นรำขนาดล้มจนแขนหักก็ยังกลับขึ้นมาเต้นใหม่ไม่ระวังตัวแบบนี้ก็ไม่น่าแปลกใจหากคุณโน้ตจะเป็นห่วงและไม่อยากให้คุณต้อยเดินสายปาร์ตี้นะครับถามคุณลิงครับตอนนี้เนี่ยพี่ต้อยอายุ55ครับถามว่าพี่ต้อยจะทำแบบนี้ได้อีกกี่ปีแล้วถ้าเกิดอายุสัก60ครับความสนุกของเราชีวิตของเราเนี่ยมันก็หมดแล้วเราก็กะว่าเราก็คงจะต้องเป็นคุณยายเลี้ยงหลานอยู่บ้านเป็นอะไรอีกแบบนึงแต่ตอนนี้เป็นช่วงที่เราแบบอยากสนุกมากเลยอยากจะใช้ชีวิตให้มันมีความสุขอ่ะป๋าเนี่ยไม่ได้ห่วงเรื่องอะไรของพี่ต้อยเลยไม่ได้ห่วงเลยว่าพี่ต้อยจะไปปาร์ตี้แล้วจะยังไงแต่เป็นห่วงอย่างเดียวคือเรื่องของความปลอดภัยจริงๆแล้วเขาเป็นคนรักคุณจะสังเกตได้ถ้าเขาไลน์หาภรรยาถ้าเขาโทรศัพท์หาภรรยาเขาจะกุ๊กกิ๊กน่ารักแสดงถึงความรักพี่ต้อยรู้ดีฉะนั้นเรื่องเขาไม่คุยด้วยเป็นข้ออ้างทั้งสิ้นสิ่งเดียวคือป๋ากลัวไม่มีพี่ต้อยอยู่อีกเขากลัวเรื่องความปลอดภัยของพี่ต้อยบทคำถามครับขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ต้อยค่ะจากสามีที่บอกว่าหงอยเหงาเหลือเกินภรรยาไปปาร์ตี้ทุกวันบางวันนั้น2ปาร์ตี้
พอกลับมาที่ฝ่ายจำเลยบ้างจำเลยบอกว่าก็เพราะอยู่บ้านสามีไม่พูดด้วยนะคะเรื่องทั้งหมดนั้นในช่วงหน้าเรามีพยานพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันในคดีสีชมพูหลังฟังการซักถามฝ่ายจำเลยคุณต้อยได้แก้ต่างด้วยเหตุผลที่ว่าตอนนี้ลูกๆโตแล้วเลยอยากพักหาความสุขให้แก่ตัวเองบ้างซึ่งเหตุผลนี้ยังไม่สามารถทำให้คณะลูกขุนคล้อยตามได้ทั้งหมดทำให้การซาวเสียงครั้งที่2ออกมาเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและนักออกแบบภายในให้คุณต้อยชนะส่วนเจ้าหน้าที่จากกรมสอบสวนคดีพิเศษพิธีกรงานอีเวนต์และนักจิตวิทยาให้คุณโน้ตชนะทำให้รอบนี้ทั้งคู่เสมอกัน3ต่อ3คะแนนช่วงหน้ากลับมาพิจารณาคดีกันต่อในช่วงซักพยานจากรอบที่แล้วทั้งคุณโน้ตและคุณต้อยยังมีคะแนนเสมอกันอยู่3ต่อ3คะแนนทำให้คุณลิงและคุณเงาะต้องปรึกษากับลูกความกันอย่างเคร่งเครียดเพื่อวางแผนทำคะแนนในรอบสุดท้ายให้ได้งานนี้ฝ่ายไหนจะพาพยานมาช่วยในการพิจารณาคดีและจะส่งผลให้ชนะไปในคดีนี้หรือไม่ไปฟังการพิจารณาคดีกันต่อเลยครับกลับเข้าสู่คดีสีชมพูต่อไปนี้คือช่วงซักพยานขอเบิกตัวพยานฝ่ายจำเลยเป็นเพื่อนสนิทของจำเลยนะคะคุณแหม่มเบญจมาศมาสิงค่ะขอเชิญทนายจำเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณแหม่มสวัสดีค่ะคุณแหม่มคะคุณแหม่มรู้จักกับอาต้อยมานานแค่ไหนละคะถ้ารู้จักกันใน10กว่าปีนะคะตั้งแต่เป็นแฟนกับพี่เจี๊ยบเขาเป็นคนไปสู่ขอให้เป็นฝ่ายเท่าแก่สู่ขอก็เสร็จตั้งแต่ตอนนั้นมาเลยเวลาที่เราไปปาร์ตี้ติดชึ่งกันในหมู่สาวของเราเนี่ยเราก็ไปด้วยกันกับแม่ใช่ไหมคะไปด้วยกันค่ะคุณเจี๊ยบว่าอะไรไหมคะไม่ว่าค่ะทำไมอะคะก็หน้าที่เราไม่ได้บกพร่องอะไรจะว่าทำไมคะคุณเจี๊ยบเข้าใจเหรอคะเข้าใจค่ะน่าคิดนะคะอะไรแล้วแต่ ที่ภรรยาทำแล้วมีความสุขสามีต้องเข้าใจสิคะน่าคิดอีกแล้วนะคะคุณแหม่มยืนยันว่าคุณเจี๊ยบเข้าใจเรื่องที่ตนชอบออกไปปาร์ตี้กับเพื่อนไม่รู้ว่ามีเฉพาะคุณโน้ตหรือเปล่านะครับที่ไม่เข้าใจและไม่อยากให้คุณต้อยออกไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆนอกบ้านถามหน่อยว่าอาต้อยเนี่ยแกเป็นตัวตั้งตัวตีเลยไหมว่าจะต้องมีปาร์ตี้ไม่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยป้าเนี่ยไปทุกงานเนี่ยแล้วทุกถ้าเกิดว่างานไหนก็แล้วแต่ที่ป้าไปทุกคนจะแฮปปี้มากทุกคนจะมีความสุขมากอุ๊ยป้าต้อยมาป้าขานั่งตรงนี้ค่ะสนุกสนานแล้วทานนู่นทานนี่ด้วยค่ะอะไรอย่างงี้ค่ะจะเป็นแบบนี้ในเชิงแบบเรายินดีต้อนรับกันด้วยความอบอุ่นแล้วในการไปปาร์ตี้แต่ละครั้งเนี่ยแกเคยทำตัวให้เป็นภาระของเพื่อนฝูงไหมไม่มีค่ะเมาหัวทิ่มกลับไม่ได้ขับรถไม่ได้มีไหมไม่มีค่ะกลับทีหลังเพราะอะไรเพราะเกรงใจทุกคนอยากให้ทุกคนอยู่ด้วยกันเอนเตอร์เทนสนุกสนานด้วยกันแล้วก็ไม่ใช่แบบมาเมาอะไรอย่างนี้ไม่มีค่ะแล้วทุกวันนี้นะคะอาต้อยแกยังเดินสายปาร์ตี้หนักอยู่ไหมคะเขาไม่เรียกเดินสายนะคะค่ะเขาจะเรียกว่ามาพบปะสังสรรค์เจอกันตอนเย็นทานข้าวเย็นด้วยกันแล้วก็ถ้าเมื่อก่อนนะก็บ่อยก็เรียกว่าบ่อยค่ะแต่ถ้าเดี๋ยวนี้เพราะว่าป้าต้องมีหน้าที่รับผิดชอบเพิ่มขึ้นค่ะเพราะว่าบริษัทน้องเปิดแล้วก็ด้วยบริษัทของเราที่ทำด้วยกัน2คนด้วยเวลาที่จะมาเจอกันตอนเย็นก็น้อยลงคือทำทั้งบริษัทลูกแล้วก็บริษัทตัวของเขาเองตัวของเขาเองด้วยถ้าคุณแหม่มอายุเท่ากับป้าต้อยยังจะไปปาร์ตี้อย่างนี้อยู่ไหมคะแน่นอนสิคะคนเราต้องมีเพื่อนถ้าไม่มีเพื่อนจะอยู่กับใครโอเคในส่วนหนึ่งสามีอยู่กับลูกนั่นคือความสุขส่วนหนึ่งแต่ถ้าเกิดอยู่กับเพื่อนนั่นก็เป็นความสุขของเราอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องมีเพื่อนมีสังคมมันเหมือนเป็นเขาเรียกเป็นคำสัญญาของเกิร์ลแก๊งกลุ่มเพื่อนสาวแล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันมันเข้าอกเข้าใจกันมันเป็นช่วงเวลาที่ดีซึ่งก็ไม่ได้ทำให้ช่วงเวลาของครอบครัวนั้นขาดหายหรือขาดตกบกพร่องไปไม่นะคะถ้าเกิดเราต้องไปซื้อของชิ้นนึงเราจะถามสามีเราได้ไหมว่าของชิ้นนี้สวยไหมสามีก็ต้องบอกว่าก็ดีซื้อเลยแม่ซื้อแต่ถ้าถามเพื่อนเฮ้ยฉันว่ามันไม่ดีนะแกจะต้องเป็นอย่างนั้นก็ต้องเป็นอย่างนี้มันความสุขมันก็ต่างกันถูกเพราะบางเรื่องทุกเรื่องของผู้หญิงปรึกษาสามีคนเดียวมันเป็นไปไม่ได้ก็ต้องมีเพื่อนหนูรวมแก๊งด้วยได้ไหมได้ค่ะดีดีเพราะฉะนั้นมันก็ขอฉันไปนิดนึงแล้วก็ไม่ได้เสียหายอะไรบ้านเพื่อนช้อปปิ้งก็ไปกับเพื่อนไปเที่ยวนอกไปกับเพื่อนเช็คได้ตลอดเวลาว่าอยู่ที่ไหนแต่ไม่ใช่อย่างที่เป็นเขาเราเช็คไม่ได้ก็เราต้องเป็นนักสืบอันไหนมันแฟร์กันแบบว่าของแบบแฟร์กว่าป้าต้อยเนี่ยเขาเนี่ย
ดูแลผู้ชายคนนี้ดีมากน้อยแค่ไหนคะสุดยอดกว่าทั้งแม่มิกสุดยอดกว่ายังไงคะก่อนที่เราจะโทรหากันว่าป้าครับเย็นนี้เรามาทานข้าวบ้านพี่สุขไหมได้ลูกโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราเจอกันที่เซ็นทรัลก่อนนะเพื่อที่จะไปซื้อของมันถามป้าซื้ออะไรเดี๋ยวป้าจะซื้อของเข้าบ้านก่อนแล้วพอนั่นก็จะค่อยออกมาการที่ซื้อของเข้าบ้านเนี่ยมีของทานมีกับข้าวมีทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับลูกจะต้องโทรหาแม่บ้านทุกครั้งว่ามีอะไรให้โน้ตทานบ้างแบงค์ทานบ้างแล้วน้องแตงกวากลับมาหรือยังแล้วป๋าจะกลับกี่โมงมีอะไรให้ป๋าทานบ้างทำทุกอย่างเคลียร์จนเสร็จถึงได้ขับรถออกมาหาแม่ทำทุกอย่างนะคะฟังจากที่คุณแหม่มให้การคุณต้อยก็ไม่ได้บกพร่องในหน้าที่ของภรรยาอีกทั้งยังเตรียมอาหารให้พร้อมก่อนออกไปปาร์ตี้อีกแบบนี้ก็ไม่น่าจะผิดอะไรหากคุณต้อยจะออกไปหาความสุขกับเพื่อนๆบ้างนะครับคุณโน้ตคิดว่าการที่ป้ามีสังคมได้ออกพบเพื่อนฝูงในช่วงวัยนี้นะคะหลายคนบอกวัยนี้50กว่าแก่แล้วควรอยู่บ้านเลี้ยงลูกไปวัดก็ไปได้ไปวัดหรืออะไรก็ตามมันผิดไหมที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะมีชีวิตส่วนตัวแบบนี้ในมุมของคุณแหม่มค่ะไม่ผิดค่ะเพราะตลอดเวลาเราก็ไม่เคยทอดทิ้งครอบครัวแต่ก็ต้องถามคนข้างๆด้วยนะคะว่าตลอดเวลาช่วงนึงที่เราเคยอยากให้เขาอยู่ใกล้ๆเราเขาอยากอยู่กับเราหรือเปล่าถ้าตอนนี้ที่เราอยากมีเพื่อนบ้างโดยที่เราก็ไม่ได้ทอดทิ้งเขาแล้วคุณคิดว่าไงผิดตรงไหนไม่ผิดค่ะแม่น้องไม่ผิดหมดคำถามค่ะขอเชิญนายโจทย์ค่ะวันนี้ครับผู้ชายคนนี้ไม่ได้ห่วงว่าเขาไปเที่ยวกับกลุ่มนี้แล้วยังไงอะไรแบบไหนแต่เขากลัวเรื่องความปลอดภัยเขากลัวเรื่องอันตรายเขาไม่ได้บอกว่าอย่าไปห้ามไปถ้าป๋าบอกว่าห้ามไปจำเลยเชื่อไหมครับนะถามความเป็นห่วงความหวังดีของป๋าก็ต้องหวังดีก็ต้องคิดดีก็ต้องขอบคุณนะคะแต่การที่จะออกจากบ้านไปก็ต้องมีการพูดกันอยู่แล้วว่าจำเลยเชื่อไหมไม่เชื่ออยู่แล้วค่ะไม่ต้องไปแต่มีเหตุผลในการที่มีเหตุผลด้วยนะครับคุณแม่ค่ะยังไงเพราะว่าสัญญากับเพื่อนไว้แล้วงานแบบนี้ฉันไม่ไปไม่ได้ฉันต้องไปสัญญากับเพื่อนไว้แล้วใช่และเหตุผลเขาไม่ธรรมดาครับทำไมแม่รีบไปอ๋อพอดีบะหมี่โหน่งช่าๆไม่มีคนลวกเส้นไปช่วยคนลวกเส้นใช่คิดดูไปถึงงานก่อนนะห่วงนี่กลัวนี่มือจะจมไปในหม้อก๋วยเตี๋ยวนี่พอเพลงมันนะหันหลังให้ไปทีนะลวกต่อจมหม้อไปเลยเห็นความอันตรายแล้วฝนก็ตกเออแล้วหนูกลางร่มป้าเต้นแล้วป้าลวกหนูว่ากลางร่มกลางร่มลวกก๋วยเตี๋ยวฝนก็ตกฟ้ากระแลบแล้วล่มเนี่ยฟ้าผ่าเปี้ยงมาผมใจสลายเลยนะเนี่ยล่มเนี่ยใจสลายไม่รู้กุญแจเซฟเอาไว้ตรงไหนความอันตรายที่ป๋ารู้ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นเพราะป๋าเป็นคนทำงานดึกป๋ารู้อยู่แล้วว่าถ้ามันดึกมีโอกาสวูบผมถามว่าวันหนึ่งมีคนเกิดอุบัติเหตุขึ้นใจมันสลายมันไม่รู้ว่าจะเกิดเมื่อไหร่และไม่อยากให้เกิดไม่เกิดยินดีครับไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดใครจะรู้ใครจะรับผิดชอบผู้ชายคนนี้กำลังเป็นห่วงสุภาพสตรีและแก๊งเกอร์แก๊งของเขาว่ามันจะเป็นอันตรายเพราะผู้ชายคนนี้ผ่านช่วงเวลาแบบนั้นมาแล้วจึงเข้าใจหมดคำถามครับคุณลิงปิดการซักถามได้เฉียบคมมากครับเพราะไม่มีใครอยากเห็นคนที่ตัวเองรักไปเสี่ยงอันตรายเพียงเพราะการออกไปปาร์ตี้เป็นแน่คราวนี้ไม่รู้ว่าทางคณะลูกขุนจะเทน้ำหนักไปทางไหนนะครับเนี่ยขอบคุณค่ะต่อไปเป็นการแถลงปิดคดีจากทนายทั้งสองฝ่ายค่ะขอเชิญทนายจำเลยค่ะ38ปีที่ผ่านมาที่ผู้หญิงคนนี้ทำหน้าที่ของสีภรรยาและแม่อย่างไม่เคยขาดตกบกพร่องแล้วมันผิดมากไหมที่ณเวลานี้เธอจะขอความสุขเล็กๆน้อยๆให้กับตัวของเธอขอเพียงแค่ความเข้าใจจากคนคนนี้ที่เธอเคยให้ความเข้าใจเขามาโดยตลอดความเป็นห่วงที่สำคัญไม่ใช่ห่วงแค่กายต้องห่วงไปที่จิตใจด้วยเพราะถ้าหากคุณแขนหักคุณเจ็บที่กายค่ะแต่ถ้าคุณถูกกักขังคุณเจ็บที่หัวใจค่ะขอบคุณมากค่ะ
เชิญทนายโจทย์ค่ะท่านคณะลูกขุนศาลที่เคารพครับพูดกันมาก็ยืดยาวผมว่าท่านคงจะฟังแล้วก็พอจะเข้าใจนะครับไม่ได้บอกห้ามซะทีเดียววันนี้มาฟ้องว่าให้เผาๆมันหนักข้อเกินไปและท่านคณะลูกขุนต้องรีบตัดสินใจเพราะจำเลยและพยานจำเลยรีบไปปาร์ตี้ต่อจากนี้ต้องรีบลงความเห็นเลยนะครับและส่วนโจทย์จะรีบไปนอนเพราะพรุ่งนี้มีงานตี5ครับในช่วงหน้ากลับมาฟังคำตัดสินกันในคดีสีชมพูปงปงปงนี่มันอยู่ในหัวใจห้ามกันได้ยังไงเราสิงสาวดาวแดนเข้าใจแม่ใช่ลูกขุนก็เข้าใจชื่อเรามีความสุขเรามีความสุขใช่ไหมถือว่าสบายชนะมันกลัวใช่ไหมมันหุบจะเป็นห่วงแล้วเขาบอกว่าผมรู้ว่าเขาไปไหนแต่เขาบอกเขาไม่สามารถจะรู้ผมไม่แต่เขาดูคิวผมหมดเลยแล้วในคิวเนี่ยไม่ใช่เขาไม่รู้แค่เขาเป็นคนรู้เวลาไหนรู้แล้วว่าต้องไปถึงสตูถึงกองถ่ายกี่โมงเลิกกี่โมงผมยังเคยมีบอกเลยเอ้ยเลิกนี่จะมากำหนดไม่ได้บางทีอุบัติเหตุไฟดับฟิล์มใช้ไม่ได้หรืออะไรเทปเสียอะไรเงี้ยมันจะกำหนดไม่ได้อย่างนี้แล้วเหนือสิ่งอื่นใดพอก่อนออกจากบ้านเขายังเน้นเลยนะงานนี้ขอให้กี่หมื่นมันรู้ตัวเลขหมดเลยนะแม้แต่เงินอ่ะเออแล้วเราไงอ่ะเราซ่อนไว้ไหนเคยซ่อนในยางอะไหล่แต่ว่าวันนั้นยางแตกมันขยันไปงัดยางอะไหล่แล้วถนนบางนาตราดลมแรงเลยปลิวว่อนไปหมดเลยนี่เป็นอย่างนี้จะเปลี่ยนแม็กสักชุดนึงเนาะเม้มแล้วเม้มอีกสนับสนุนโดย Air Asia หลังฟังการพิจารณาคดีทั้งหมดแล้วตอนนี้ถึงเวลาลงคะแนนตัดสินว่าคุณต้อยมีความผิดหรือไม่ที่ชอบเดินสายปาร์ตี้ซึ่งทางคณะลูกขุนได้วิเคราะห์และลงคะแนนกันดังนี้เจ้าหน้าที่จากกรมสอบสวนคดีพิเศษให้คุณโน้ตชนะผู้ตรวจสอบบัญชีให้คุณต้อยชนะพิธีกรงานอีเวนต์ให้คุณโน้ตชนะส่วนคณะลูกขุนที่เหลือจะให้ใครชนะไปฟังผลการตัดสินคดีกันครับที่อโน้ตมาฟ้องอาต้อยวันนี้เพราะว่าความเป็นห่วงเวลาออกไปไหนกลางค่ำกลางคืนเป็นห่วงในแง่ของความไม่ปลอดภัยเวลาขับรถเร็วตรงนี้คิดว่าอโน้ตทำถูกนะคะที่มาฟ้องในวันนี้ค่ะอาต้อยเนี่ยเป็นภรรยาที่ดีแล้วดูแลครอบครัวแล้วก็เป็นห่วงอโน้ตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่ออกไปเที่ยวแค่นี้เป็นเรื่องปกติค่ะคิดว่าอันต้อยไม่ผิดอะไรค่ะกลับเข้าสู่คดีสีชมพูและนี่คือช่วงตัดสินขอเชิญโจทก์และจำเลยออกมายืนต่อหน้าศาลค่ะก่อนที่จะฟังคำตัดสินค่ะพี่โน้ตค่ะถ้าพี่ต้อยไม่ลดลงยังอยากจะออกไปอีกแม้ว่าแขนจะหักหรือว่าขาจะดอก พี่โน้ตจะตามใจภรรยาได้ไหมคะแต่ถ้าแม่ปาร์ตี้แล้วแม่มีความสุขแม่ทำไปเถอะครับแต่ว่าห่วงมากคือการขับรถเท่านั้นเองทุกอย่างมนุษย์เราเกิดมามีคล้ายๆกันหมดเราคงจะไม่ไปบีบคั้นในการที่ถ้าเกิดเขามีความสุขความสุขของเมียคือความสุขของผมรักแม่ครับต้อยนะคะถ้าวันนี้ที่นี่ตัดสินว่าพี่ต้อยมีความผิดพี่ต้อยจะสามารถจะลดในการกลับบ้านดึกๆขับรถอันตรายอย่างที่พี่โน้ตเขาไม่สบายใจหรือเปล่าลดลงได้ค่ะปัจจุบันนี้ทุกวันนี้ก็ลดลงอยู่แล้วก็ลดลงก็ไม่ได้เยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้วค่ะด้วยวัยด้วยอะไรต่างๆอะไรของเราที่มันผ่านมา3ปี4ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เพลาลงแล้วแต่ว่าก็จะบอกสามีว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา38ปีเนี่ยมันไม่มีใครมาทดแทนใครได้อยู่แล้วเพราะชีวิตนี้เขามีเราเรามีเขาเรามีลูกนี่ก็คือครอบครัวแล้วถามว่าครอบครัวนี้จะอยู่ต่อไปตลอดไปตราบเท่าที่เราสองคนยังมีลมหายใจอยู่ค่ะคำตัดสินแทบไม่จำเป็นเลยแต่ว่าในเมื่อมาฟ้องกันก็ต้องตัดสินนะคะขอคำตัดสินค่ะ
ลการตัดสินคดีผิดหรือไม่ที่คุณต้อยภรรยาคุณโน้ตชอบเดินสายปาร์ตี้คณะลูกขุนได้พิเคราะห์พยานหลักฐานทั้งฝ่ายโจทก์และจำเลยแล้วจึงตัดสินว่าคุณต้อยไม่มีความผิดบอกไปนะคะนายครับเดี๋ยวเราสู้อีก2ศาลครับไม่มีค่ะสุดท้ายศาลสุดท้ายแล้วนะฮะศาลนี้สุดท้ายเลยค่ะพี่โน้ตคะ38ปีมีอะไรที่ยังไม่ได้บอกภรรยาบ้างมั้ยคะแม่รักหมามั้ยมากที่สุดในโลกต้องบอกก่อนกุญแจเซฟรหัสอะไรเดี๋ยวเอาไปจดให้เลยถ้าชีวิตของพี่ต้อยปราศจากผู้ชายคนนี้ชีวิตจะเป็นยังไงนึกภาพออกมั้ยคะมันบอกไม่ได้ค่ะแต่บอกได้เลยว่าเราต้องอยู่คู่กันจนมีอุ้มหลานดูแลหลานต่อไปเรามันขาดกันไม่ได้อยู่แล้วอะค่ะถึงเวลาเราจะไปอยู่ที่ไหนเราจะไปเราต้องนึกถึงเขาตลอดเวลาเราไปสนุกเวลาเราต้องคิดถึงเขาต่อให้ไปไหนในจิตสำนึกก็ต้องมีเขาอยู่แล้วค่ะยอดเพราะคุณทั้งสองคนคู่กันนั่นเองขอขอบคุณทั้งโจทก์และจำเลยขอบคุณพี่ต้อยขอบคุณพี่โน้ตค่ะครับผมขอบคุณครับขอบคุณทนายโจทย์เสนาลิงสมเกียรติจันทร์พรามขอบคุณทนายจำเลยคุณเงาะรสุคนกองเกตขอบคุณคณะลูกขุนทั้ง6ท่านค่ะในสัปดาห์หน้ามาดูกันว่าคดีสีชมพูจะตัดสินคดีของคู่รักคนใดแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะผิดหวังยังไงแต่หากว่าเรามีความเข้าใจรักเย็นอภัยด้วยเหตุผลของเขา